คุณเป็นนางไม้เหรอครับเราเป็นคนท่านพูดแปลกหรือแต่งกายก็แปลกชื่อรอยจับเป็นคนต่างด้าวผมเป็นคนไทยชื่อพระนายท่านมียศเป็นเจ้าหมื่นลือนามบรรดาศักดิ์ใดผมไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรหรอกครับท่านบอกเราว่าชื่อพระนายผู้มียศถาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นถึงจะเรียกพระนายพระนายเป็นชื่อของผมที่คุณย่าตั้งให้ไม่ใช่บรรดาศักดิ์หรอกครับคุณทวดของผมโน่นนะถึงจะมีบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นท่านจัดนำเสบียงอาหารมาให้เราใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเราต้องการเสบียงอาหารจำนวนมากพอเพียงสำหรับคน20คนจะเก็บกินไว้ได้นานเดือนพรุ่งนี้บ่ายผมจะเสบียงอาหารมาให มอบเสบียงอาหารมาให้ตามที่รับปากไว้แล้วครับผมขอแลกเป็นคำอธิบายนะครับช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยนะครับว่าทำไมคุณถึงเดินเข้าเดินออกต้นไม้ได้พวกของคุณก็หายตัวได้แล้วบ้านของคุณของพวกคุณอยู่ที่ไหนทำไมพวกมองไม่เห็นไว้ใจเถอะครับผมไม่มีความคิดอะไรที่ชั่วร้ายกับคุณเลยนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพ่อจะรักษาศีล7วันและประกอบพิธีกำบังเรือนโมงยามจะเคลื่อนช้าบ้านเรือนจะถูกกำบังมีให้ข้าศึกศัตรูหรือคนภายนอกใดๆมองเห็นเช่นกันกับคนภายในที่จับมืดบอดไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นภายนอกปิตยามบนนี้จะอยู่ในนานปีแต่จากเสื่อมลงทุกข์ทาที่คนภายในออกไปนอกรู้บ้านและถ้าออกไปชมสู่ด้วยคนภายนอกคนภายนอกผู้นั้นจะมองเห็นบ้านเรือนที่กำบังอยู่และเมื่อใดที่คนภายนอกผู้นั้นเข้ามาสู่เรือนเมื่อ